มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูกรณีที่เป็นกระแสะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตรานะครับ mm hmm. ก็จะมีของทางพักเพื่อไทยกับพรคประชาชนของพรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดเผยออกมา6ประเด็นด้วยกันนะคะคแล้วก็ทางพรคเพื่อไทยเองก็เดินหน้าแบบเต็มสูบเลย mm hmm. ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตรารส่วนพ,พรคประชาชนเองก็เห็นบอกว่าก็มีการดําเนินการแล้วเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างยื่นไปนั่นเองนะคะในแต่ละร่างแต่ว่าหลายคนเนี่ยไปให้ความสนใจ ในร่างของทางพรรคเพื่อไทย6ประเด็นหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมีเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมแล้วเรื่องของมติสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่า่าเรื่องจริยธรรมมันกว้างเกินไปใช่ไหมฮะอาจจะกลายเป็นอาวุธที่ถูกนามากันแกล้งทางการเมืองกันได้ส่วนเรื่องของมติสาราก็ยกกรณีของคดีอดีตนายกเสรษฐาว่าการถูกถอดถอนจากการเป็นนายก ด้วยมติ5ต่อ4แบบนี้มันใกล้เคียงกันเกินไป<อ>นะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงจุดนี้เหมือนกันใช่การจะถอดถอนตําแหน่งสําคัญสําคัญตําแหน่งนายกตําแหน่งรัฐมนตรีหรือความเป็นสสแบบนี้<ะ>เสียงที่ออกมาเนี่ยมันควรจะเป็น2ในสามไหม,อมเออก็จะมีการเสนอแบบนี้ไปนะ,ะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาทีมข่าวของเราเนี่ยไปเจอกับคุณเรืองไกลิกิจวัฒนะ <ๆ S 2> ก็ต้องสอบถามถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณเรืองไกลบอกนะครับว่า เห็นแล้วแหละกรณีนี้แล้วถ้ามีการยื่นแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของจรียธรรมเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะร้องทันทีเลยนะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะนี่จองไว้แล้วถ้ามีการยื่นเมื่อไหร่ร้องทันทีแล้วคราวนี้ถามว่าแม่จะร้องเรื่องอะไรยังไงบ้างมีแต่คนบอกว่าคุณเรืองไกลอ่ะร้องหยุมหยิมเหลือเกินร้องนู่นร้องนี่เต็มไปหมดเลยบางคนถึงับใช้คาว่าร้องไร้สาระแบบนี้คุณเรืองไกลตอบยังไงอะลองฟังดูนะครับ ถ้าแ,แก้เรื่องอย่างนี้ก็แสดงว่าจงใจฝ่าฝืนจริยาธรรมอีกนะโดนสิเพราะคุณไปแก้กติกาเพื่อประโยชน์มันก็ขัดกันแห่งผลประโยชน์อันชัดเจนคือคือยังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้โบวชโดนก่อนฮะเข้าชื่อไว้เยอะๆเข้าชื่อเลยพอเข้าชื่อบรรจุบาระมันก็ขึ้นระเบียบวาระการประชมุมผมก็เห็นชื่อทุกคนอยู่แล้ว ก็ทำการอันขัดกันแห่งผลประโยชน์เพราะคุณไปแก้กฎหมายเพื่อเพื่อตัวคุณเองไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วเรียกว่าอะไรทั้งสองพักนทุกพักอ่ะทุกพักที่เข้าชื่อใครที่เข้าชื่อก็โดนหมดหละไม่จําเป็นต่อผู้สื่อของเรานะครับว่าคือถ้ามีการไปยื่นแก้รัฐธรรมนูญ แล้วบรรจุวาระในประเด็นเรื่องของจริยธรรมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณเรืองไกลบอกว่าอันนี้เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมนะ<ฆ>เห็นได้ชัดว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ตนเองมีตําแหน่งและหน้าที่ในการพิจารณาเพราะฉะนั้นคุณเรืองไกลก็บอกว่ามันก็ต้องร้องอ่ะก็ต้องเอาไปร้องคราวนี้คุณเรืองไกลบอกว่าเรื่องนี้มันร้องไม่ยากเพราะศาลเคยมีบรรทัศฐานอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผู้สื่อข,ข่าวเราก็ถามต่อว่าแหมคุณคุณเรืองไกล ตอนนี้ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียเขาก็วิจัยกันว่าทําไมคุณเรืองไกลอ่ะยิ่งร้องมันยิ่งหยุมหยิมบางเรื่องไม่น่าร้องก็มาร้องกันอย่างเช่นเรื่องมินิฮาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ไปร้องกันคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่คุณเรืองไกลก็พูดถึงเหตุผลว่าทําไมต้องร้องบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนี่นะคะก็โต้กันนักข่าวเราก็ถามว่าคนเขาวิจารณ์กันว่าคุณเรืองไกลร้องหยุมหยิมแบบนี้คุณเรืองไกลบอกว่ามันก็ต้องร้องสิทําไมจะไม่ร้องล่ะ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผมเหรอพวกคุณชอบวิจารณ์เ้าวิจารณ์เก่งขนาดนี้หาดไปร้องเองบ้างสิ<ห>อลองฟังอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วผมมีมาตรฐานมีแบบอย่างอยู่แล้วนี่ทำไมผมจะไม่ร้องล่ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องผมเหรอต่อให้ญาติพี่น้องผมลูกผมทำผิดผมก็ร้อง<ห>ผมก็เตือนผมก็ตักอ,อะไรต่างๆบางคนในโซเชียลอบอกว่าโห อ,อ,อไปหัดร้องเอสกันบ้างอย่าหันที่ผ้าวิจารณ์เลยหัดทําบ้างโอ้น,นี่นะคะเขาบอกว่าก็ก,ก็มันเป็นเรื่องที่สําคัญอะผมก็ต้องร้อง <ừ> ก็ไม่ได้มองแบบว่าที่อีกฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเ,องเล็กหรือเปล่าเป็นเรื่องหยุมยิม้ไมไหมนะคะแต่ว่าประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนญรายาตาเนี่ย นักวิชาการหลายท่านก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดจะแก้รัฐธรรมนูญจริงๆอ่ะอยากให้แก้ทั้งหมดเลยให้มีสสรเลยนะคะบอกว่าไม่อยากให้แก้เป็นรายมาตรานี้ก็มีเหมือนกันหรือจะแก้รายมาตราแบบนี้จริงๆมันมีเรื่องอื่นที่มันสําคัญกว่าแต่ทําไมไม่เห็นหยิบยกขึ้นมาการไปแก้เฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนักการเมืองมันเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเปล่าเป็นการแก้เพื่อประชาชนไหมนี่ก็ถามแบบนี้รวมไม่ถึง ร่างการยื่นแก้ไขรัฐมนูลรายมาตา6กประเด็นของพรรคเพื่อไทยบางคนก็มองบอกว่าเป็นเรื่องของเกมทางด้านการเมืองอแล้วก็เป็นการปลดล็อกในการแต่งตั้งรัฐมนตรีมากกว่านี่นะคะก็มีมุมมองหลากหลายเลยค่ะคในขณะที่วันนี้เห็นบอกว่ามีคนไปเอาคืนคุณเรืองไก่นะ คุณ oh. เ,เรืองไกรร้องเยอะใช่ไหมไมีคนเอาคืนแล้วเป็นทางด้านทนายนะคะที่ชื่อว่าคุณเดชาบัวปรีค่ะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อที่จะขอให้ผู้บังคับการปราบปรามให้พนักง,งานสอบสวนรวบรปรูปรปมพยานหลักฐานกรณีของคุณเรืองไกรลีกิตวัฒนะที่ยื่นเรื่องต่อกกตให้ตรวจสอบคุณแพรทองทานจินวัรนายกรัฐมน,น,นตรีถือหุ้น21บริษัท ที่มีการส่งเอกสารร้องกกระต่อไปนะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วก็ส่งคำร้องเพิ่มเติมในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาบอกเรื่องนี้เข้าขายในการแจ้งความเท็จหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วตามข้อกฎหมาย ทางด้านนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะโอนหุ้นภายหลังหลังจากที่ได้รับตําแหน่งตามเกากรอบระยะ,ะเวลาที่กําหนดได้นะคะนี่ก็าคำตองเป็นแบบนี้ส่วนคุณเดชาอยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีในพุทธศักราช2543ระบุเอาไว้ค่ะว่ารัฐมนตรีต้องไม่ถือหุ้นเกินกําหนด คือร้อยละ5ซึ่งหากจะประสงค์จะถือหุ้นต่อไปก็ให้แจ้งกับประธานปปชภายใน30วันเมื่อแจ้งแล้วก็มีกรอบระยะเวลาในการโอนหุ้นต่อได้อีก 90้าสิบวันดังนั้นวันสุดท้ายที่คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะโอนหุ้นได้ก็คือวันที่18ธันวาคม<อ>2567สิ้นปีนู่นไหนเออมันยังไม่เกินเลยนะคะแต่ว่าคุณเรืองไกรเนี่ยมาร้องแบบนี้แล้วคุณเรืองไกรเองก็มีความรู้ทางนั้นกฎหมายน่าจะทราบดีด้วยถึงกรอบระยะเวลาที่นายกสามารถโอนหุ้นได้การที่มาร้องนายกก่อนกรอบระยะเวลาเนี่ย มันถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อคุณเรืองไกรเนี่ยมาร้องก,กอรกตให้ตรวจสอบนายกตนเองก็อยากให้มีการตรวจสอบคุณเรืองไกรเหมือนกันตรวจสอบกันไปพร้อมกันนี้เลยนะคะสาธารณชนจะได้รับทราบเรื่องราวที่แท้จ,จริงนั้นมันเป็นอย่างไรค่ะทีนี้พอคุณเรืองไกรเนี่ยเขามาร้องว่าว่าท่านนายกเองเนี่ยนะครับอ่าอกากรกตในข้อเท็จริงเนี้ยให้ทําการสืบสวนให้ให้ทาการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงผมก็เลยอยากให้ทางทางนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่คู่ขนานกันไปเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ความจริงปรากฏนี่ค่ะโอ้นะคะก็บอกขอให้ตรวจสอบไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางนี้ตนเองก็อยากจะให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทําความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ ซึ่งคุณเดชาเองก็เน้นย้ําด้วยค่ะบอกว่าการมายื่นเรื่องในวันนี้ไม่ใช่การแจ้งความนะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่การแจ้งความเลยแต่ว่าเป็นการขอให้พนักง,งานสอบสวนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นเองซึ่งหากพบว่าการะทําความผิดจริงๆทางพนักง,งานสอบสวนเองก็มีหน้าที่ในการดำเนินคดีกับุลเรืองกายตามกฎหมายค่ะการที่มาร้องมาล้องท่านนายกน้ำตีวันที่28เนี่ยมันก่อนกรอบระยะเวลานะครับ การกระทําแบบเนี้ผมจริงอยากให้ทางทางพนักง,งานสอบสวนของกองปราบปรามเนี่ยทาการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเพราะท้จริงนะครับว่าการที่คุณเลืองไกลไปยื่นนะครับคำร้องขอให้ตรวจสอบท่านนายกน้ําตีเมื่อวันที่28สิงหากับวันที่4กันยานี่ยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ อยากให้ทางกองปราบเนี่ยพนักงานาสอบสวนเนี่ยขอข้อมูลนะครับจากสํานักง,งานการเลือกตั้งแล้วมาทําการตรวจตรวจข้อที่จริงตรวจสอบว่าการการะทําแบบเนี้ยไอ้ร้องแบบเนี้ยมันมีการการะทําวมผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานารหรือไม่จะบอกว่าเป็นการเอาคืนคุณเรืองไกลก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะคุณอ,อมแต่ก็เป็นสิทธิของประชาชนคนหนึ่งอ,ะอ่ะที่จะไปตรวจสอบได้เหมือนกัน คุณเดชาเองก็เป็นทนายความใช่ไหม<ช>อยากาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไปยื่นกันนะฮะแต่ก็มีคนออกมาวิเคราะห์วิภาษ์วิจารณ์บอกว่าการที่คุณเรืองไกลออกมาร้องแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นนักมวยอะ่ะที่ออกหมัดขยันออกหมัดอ่ะเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างอยู่ที่กรรมการจะให้คะแนนค่ะอาจารย์สมชัยบอกว่านั่งอย,อยู่ข้างเวทีเนี่ยก็พอจะให้คะแนนได้อยู่นะ หลังๆอาจยะสนใจบอกผมให้คะแนนอยู่เหมือนกันนะคุณเด<อ>ืองไกลอะมันมีบาง <pe au S 2> เรื่องเข้าเป้านะ<อ>ใช่ไหมแต่ก็มีหลายประเด็นที่หลาย<ฆ>คนก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคุณเดืองไกลไม่ไปร้องคนนั้นคนนี้บ้างล่ะอ,อย่างบิ๊กป้อมอย่างนี้ หรือผู้กองธรรมนัฐอะไรแบบเนี้เอาจริงๆเรื่องนี้คนก็ถามคุณเรืองไกลกันเยอะเ,ออเหมือนกันคุณเรืองไกรก็บอกว่าจริงๆผมก็ร้องมาทุกคนแล้วอย่างป้อมผมก็เคยร้องมาแล้วเ,ออเพราะ<ฆ>ฉะนั้นแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็สอบถามประเด็นเหล่านี้กับคุณเรืองไกลด้วย<ฆ>ที่เราหยิบยกมาประกอบในข่าวเนี่ย เป็นบทสัมภาษณ์แค่บางส่วนเท่านั้นคุณ <ừ> um. ออมเพราะว่าสัมภาษณ์จริงๆอะ่ะเต็มๆอ่ะ<า>ม,มันเข้มข้นกว่านี้แบบอันคัดเลยอะ่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะนะท่านผู้ชม <ừ> um. ก็สามารถรับชมได้นะครับสำหรับการสัมภาษณ์พิเศษแบบนี้นะครับกับอินเทอร์วิวในเวอร์ชันอันคัดที่ YouTube p p t v HD 36เพียงกดสมัครเมมเบอร์แพ็กเกจแรงใจรายเดือนในราคาเพียง80บบาทนะครับก็สามารถรับชมสัมภาษณ์พิเศษได้ครบทุกประเด็นแบบจัดเต็ม เข้าไปที่ YouTube PPTV HD 36แล้วกดสมัครสมาชิกหรือสแกน QR Code ด้านล่างก็ได้นะครับตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยสแกน QR Code ได้เลยนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งตกแล้ว2บาทกว่าเลยนะคะ2อบาทกว่าเองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูบทสัมภาษณ์พิเศษแบบนี้ได้เลยแบบอันคัดเลยมาดูกันแบบยาวๆมีของคุณไพศาลก็มีมาสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้ค่ะ